18มิถุนายน2559นะคะพบกับอาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์อาจารย์อุตสมาลูกหยีแล้วก็ดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีทำไมวันนี้ท่านอาจารย์ศิโรจน์ดูเพลียๆผมกังวลพรุ่งนี้กังวลว่ามีงานงอกจะเปิดอย่างไรจะมีทีมงานที่ไม่พึงประสงค์มาล้อมหน้าล้อมหลังหรือไม่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าในระดับภูมิภาคหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นลำปางกาญจนบุรีแพร่น่านภาคเหนือนี่โอ้โหมีทั้งปลดป้ายมีทั้งเรียกเข้าค่ายซึ่งยังไม่มีการชี้แจงว่าตกลงผิดกฎหมายเรื่องอะไรนั่นน่ะสิแต่หลายจังหวัดในอุตรดิตถ์ก็มีการปลดป้ายลำปางก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปขอความร่วมมือว่าอย่าเปิดตัวนะครับใช่โดยอ้างพื้นที่คล้ายๆกันหมดเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขก็ไม่รู้ว่าป้ายมันไปทำให้บ้านเมืองวุ่นวายยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงว่าตกลงที่บอกว่ามันผิดกฎหมายในผิดกฎหมายอะไรก็ยังไม่รู้ด้วยเพราะว่ายังไม่มีการดำเนินการก็การปฏิบัติการที่ประชาชนทำอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เข้าไประงับการกระทำนั้นย่อมที่จะมีเหตุผลพิเศษเสมอซึ่งเมื่อไม่ชี้แจงเหตุผลแปลว่านั่นเหตุผลพิเศษแต่เมื่อเป็นเหตุผลพิเศษก็ดีแล้วนะครับรายการเราจะได้วิเคราะห์ใช่ไหมจะได้มีเนื้อหาของการมาแสดงความเห็นมุมมองกันว่าอะไรเป็นเหตุซึ่งวันนี้เราก็จะคุยเรื่องคสช.เนี่ยค่ะเสียทรงไหมนะคะที่ไล่ปิดศูนย์ปราบโกงในระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะโดยทางคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะกล่าวในรายการมองไกลนะคะบอกว่าการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติเนี่ยค่ะไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งให้สังคมไม่ได้มุ่งค้นล้มคสช.ขณะเดียวกันค่ะเอกชนเนี่ยสามารถตั้งได้นะคะเมื่อองค์กรเครือข่ายยังทำได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่โยงไปเปรียบกับการทำหน้าที่ของปปช.วันนี้แกนำวันก่อนหน้านั้นนะคะแกนนำก็เดินทางนะคะไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อยื่นหนังสือให้กับพลเอกประวิตรนะคะได้รับรู้ถึงภารกิจตั้งศูนย์ปรับโกงประชามติแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่สหประชาชาติหรือว่า UN ด้วยนะคะในการที่จะเชิญมาสังเกตการนะคะศูนย์ปรับโกงประชามติเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการเปิดกันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สำหรับในส่วนของภูมิภาคนะคะแต่ว่าที่ไปที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยค่ะก็คือเพื่อให้ทางพลเอกประวิตรเนี่ยได้รับรู้ถึงภารกิจเพราะว่าถูกขอร้องไม่ให้ตั้งโดยอ้างว่ามีปปช.กับทางกกต.เนี่ยเป็นหน่วยงานดูแลการปราบโกงอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้พลเอกประวิตรเนี่ยก็ยังหวั่นว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นพวกตนจึงต้องการไปทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายให้รับทราบถึงการทำงานที่บริสุทธิ์ใจและศูนย์ปราบโกงไม่มีอะไรเป็นความลับเมื่อพลเอกประวิตรยกหน่วยงานปปช.กับกกต.มาอ้างไม่ให้นปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงตนถามว่าทำไมเอกชนบางกลุ่มเนี่ยสามารถตั้งองค์กรเดินคู่ขนานไปกับหน่วยงานทั้งสองแห่งที่นำมากล่าวอ้างกันได้ในอดีตเอกชนตั้งองค์กรกลางมาทำงานเลือกตั้งคู่ไปกับกกต.ขณะที่ปปช.ก็ยังมีภาคเอกชนตั้งเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมาทำหน้าที่เช่นเดียวกันองค์กรเอกชนทั้งสองแห่งนี้ทำไมพลเอกประวิตรไม่ถามว่าตั้งทำไมเพราะมีหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่อยู่แล้วพวกตนเนี่ยตั้งศูนย์ปราบโกงขึ้นมาไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับใครแต่กลับประหลาดใจกับท่าทีสั่งห้ามของพลเอกประวิตรว่ามีอะไรในใจอยู่หรือไม่โดยการทำประชามติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่าการได้รัฐบาลภายหลังการทำประชามติซะอีกเพราะถ้าเกิดการโกงเท่ากับเป็นการปล้นสิทธิ์ประชาชนเพื่อไปรับรองความชอบธรรมในการปล้นทรัพย์ของแผ่นดินเมื่อได้เป็นรัฐบาลตนขอย้ำนะคะว่าหากไม่คิดโกงประชามติแล้วจะไปเดือดร้อนกับการตั้งศูนย์ปราบโกงทำไมและใครจะมาขัดแย้งกับศูนย์ถ้าไม่โกงแล้วสิ่งที่ได้คือสามารถปิดปากพวกตนอย่างสนิทรวมทั้งผลประชามติออกมาไม่มีโกงการมีศูนย์ปราบโกงจึงเท่ากับการันตีให้ฝ่ายผู้มีอำนาจและประเทศได้อย่างดียิ่งนะคะเมื่อทุกฝ่ายมีใจเป็นกลางกันแล้วค่ะควรยอมรับการตั้งศูนย์ปราบโกงจะทำให้ใครที่คิดจะโกงเนี่ยต้องระมัดระวังการใช้อำนาจให้มากที่สำคัญตนไม่คิดนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศเป็นพวกใจซื่อมือสะอาดกลับมารังเกียจศูนย์ปราบโกงส่วนพวกเดียวกันตั้งองค์กรเครือข่ายปราบทุจริตทั้งที่มีประวัติมัวหมองแต่ตั้งได้ไม่มีเสียงวิจารณ์ใดๆนะคะในขณะที่ทาง UN ก็ย้ำนะคะว่าคนไทยเนี่ยต้องมีสิทธิวิจารณ์รัฐธรรมนูญแล้วก็ทางคุณจตุพรก็เชื่อนะคะว่าปิดศูนย์ปราบโกงคสช.เนี่ยจะแพ้ราบคาบนะคะส่วนทางคุณหมอเชิดชัยตันติศิรินทร์ก็ขอให้คสช.เนี่ยค่ะอย่ากลัวศูนย์ปราบโกงแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าทหารเนี่ยไม่ขอให้ตั้งศูนย์ปราบโกงในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือแม้แต่กระทั่งอุตรดิตถ์นะคะแต่ทางคุณจตุพรก็ออกมาแจงทางพลเอกประวิตรนะคะว่า
จะไม่ปิดศูนย์ปราบโกงนะคะในขณะที่พลเอกประวิตรก็ย้ำค่ะว่าไม่ให้นกชเนี่ยตั้งศูนย์ปราบโกงซึ่งประเด็นตรงนี้นะคะเรามีวิวาทะมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับทางคุณจตุพรพรหมพันธุ์ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะเขาผมตอนเขาผมบอกทีแรกผมบอกให้ขอร้องก่อนใช่ไหมเล่าไม่ได้ฟังผมอ่ะไม่จบสักทีบอกขอร้องนะแต่ถ้าตั้งมาก็ถ้าทำให้เกิดความขัดแย้งเดือดร้อนแล้วก็ผมก็คงจะต้องดำเนินการนะนะเท่านั้นเองกับคนไทยเราต้องใช้มาตรา 44ดำเนินการก็ไม่มาตราอะไรก็มันมีอยู่แล้วมาตรา 44ตั้งแต่ของคสช.เขาก็นั่นอยู่แล้วมันยังไม่เลิกเลยชุมนุม 4-5 คนน่ะโถเอ้ยคุณก็ถามเขาส่งบัญญัติมาบอกว่าให้ใช้มาตรา 44ปิดเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมันมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องทำเป็นไม่รู้ไปได้สิ่งที่มันสำคัญเนี่ยนะครับในการทำประชามตินั่นก็คือว่าเราควรเนี่ยนะครับได้แสดงความใจกว้างถ้าประเทศต้องการจะเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเสียงที่ผมได้ยินไม่ผิดแล้วผมเองก็เห็นว่าคล้ายกับที่พลเอกประวิตรสัมภาษณ์นั่นแหละว่าศูนย์ต่างจังหวัดจังหวัดใดเปิดได้เนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชาทหารและเนี่ยครับทุกฝ่ายในพื้นที่ต้องรับผิดชอบนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องว่าอย่าวิตกอย่างมากก็แค่ดึงไปลงหรือว่าทำการอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็ทำได้เท่านั้นแต่ผมบอกในฐานะที่พวกผมเนี่ยนะครับเป็นหัวแถวของทางนปช.นั้นและเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งศูนย์ปราบโกงว่าท่านอย่าไปได้จับประชาชนเลยครับถ้าท่านอยากจับมาจับพวกผมเนี่ยจับตอนไหนอย่างไรเนี่ยครับโทรศัพท์แจ้งมาผมจะรอให้จับแต่อย่าได้ไปรังแกประชาชนขณะนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวิธีคิดในลักษณะของคนลุกแก่อำนาจเอาแค่ความสะใจแต่เพียงอย่างเดียวทั้งที่เราชวนว่ามาดูด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันแบบพี่เพนบอกว่ามันสองขาเนี่ยครับรัฐและประชาชนเนี่ยไม่เห็นว่าเราจะมีความลับอะไรก็อยู่ด้วยกันมันจะไล่ได้ยังไงมันอยู่ด้วยกันไปไหนก็เห็นกันเนี่ยแต่ความที่เป็นคนคับแคบเลยครับเสียงดังแต่ใจแคบท้ายที่สุดเนี่ยนะครับท่านก็ชนะได้เพียงแค่ป้ายเพียงแค่สถานที่แต่ท่านจะแพ้หัวใจของประชาชนอย่างราบคาบผมจะบอกให้เพราะสิ่งที่ท่านชนะนั้นเป็นเพียงแค่ความสะใจแต่หัวใจของประชาชนนั้นท่านแพ้ราบคาบเนี่ยแหละนะฮะทีนี้ถามอาจารย์อุษมานก่อนเลยค่ะว่าการที่ทหารไล่ปิดศูนย์ปราบโกงนปช.ในส่วนภูมิภาคนี่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างคะด้วยความเคารพต่อคณะคสช.ต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจผมคิดว่าได้สะท้อนพลังด้านลบของคสช.ที่ใช้สถานการณ์นี้อย่างผิดพลาดและทำลายความเชื่อมั่นของตนเองอันที่จริงแล้วศูนย์ปราบโกงเนี่ยถูกเปิดขึ้นในนามประชาชนมีข้อที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ในนามใดๆเลยเป็นศูนย์ปราบโกงของนปช.ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่เป็นแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใช้สถานการณ์นี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจริงๆแล้วก็จะเกิดพลังด้านบวกกับคสช.อย่างยิ่งนะครับคำว่าพลังด้านบวกคือ1ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของการทำประชามตินั้นเป็นไปด้วยบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่าศูนย์ปราบโกงที่เกิดขึ้นโดยนปช.เนี่ยมาจากผู้เห็นไม่ตรงกันในทางการเมืองหรือเรียกว่าคู่ขัดแย้งทางการเมืองอย่างที่ท่านกล่าวก็ไม่ผิดและแน่นอนที่สุดคู่ขัดแย้งทางการเมืองนั้นชอบด้วยตรรกวิธีในการตรวจสอบคสช.เองก็ต้องไม่ลืมว่าท่านก็ใช้กลยุทธ์ทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาในการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนได้มีความเชื่อถือต่อท่าน
ฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ถ้าท่านปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยท่านเดินเกมผิดแล้วความเชื่อถือต่อท่านก็จะน้อยลงและแน่นอนที่สุดก็ส่งผลให้ประชามติไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสมมติว่าผ่านแต่ว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบทำให้ประชามตินั้นมีมลทินนะครับท่านพลังด้านลบก็จะเกิดขึ้นกับกสช.ถ้าสมมติว่าลุกไล่ปิดศูนย์ปราบโกงอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับปิดศูนย์นะฮะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เหตุผลของท่านอยู่กับมโนมโนว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่จะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายจะเกิดปัญหาสังคมล้วนแต่อยู่ในมโนทั้งสิ้นเป็นการคาดการณ์แล้วท่านอาศัยการคาดการณ์นี้ซึ่งไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ตามกฎหมายปกติมันก็เข้าเขตปริศนาของการปฏิบัติการของคสช.และปริศนาอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ทำให้กัดกินความน่าเชื่อถือของทสช.ต่อไปนะครับท่านหันมาโจมตีว่าการใช้ศูนย์ปราบโกงการใช้ชื่อศูนย์ปราบโกงนั้นผิดนะครับเป็นชื่อที่ผิดเพราะว่าแต่จริงแล้ว องค์กรนปช.หรือประชาชนมีสิทธิ์อะไรไปปราบโกงอ้าวว่ามีกกต.อยู่แล้วมีปปช.อยู่แล้วมีหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วเพราะนั้นหน้าที่ของการปราบโกงเป็นหน้าที่ของอำนาจรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายค่ะอันนี้ท่านก็ปัญญาอ่อนไปนิดนึงนะครับผมคิดว่านะขออภัยที่ใช้คำว่าปัญญาอ่อนถ้าไม่เข้าใจคำว่า presentation presentation ยังไงฮะหรือมันคือการนำเสนอจริงๆก็เป็นที่รู้กันโดยสามัญสำนึกแหละท่านอาจารย์ศิโรธจะไปปราบโกงได้ไงผมจะไปปราบโกงได้ไงหรือใครจะไปปราบได้ยังไงค่ะเพราะนั้นนี่คำว่าใช้ศูนย์ปราบโกงมันเป็น presentation สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนนะครับว่าในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบครั้งนี้นะมันยิ่งใหญ่นะมันเป็นชื่อหนังท่านไม่เข้าใจพอท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปโจมตีเอาที่ชื่อค่ะงั้นการไปโจมตีเอาที่ชื่อโดยที่ไม่ดูเนื้อหาสาระนั้นผมถือว่าเป็นความไร้ชั้นเชิงทางการเมืองค่ะนะครับตรงนี้ผมคิดว่าทำให้ทสช.มีจุดอ่อนแล้วการที่คสช.ปิดศูนย์ปราบโกงปิดศูนย์ปราบโกงปิดที่ไหนครับปิดที่อาคารปลดป้ายอะไรแบบนี้ปิดที่สำนักงานนะครับนี่ก็โทรมาแล้วก็ไม่เลือกเวลานะครับก็ขอไปท่านผู้ชมพักพวกโทรมาแล้วก็ไม่ได้ดูว่าตอนนี้เป็นเวลาไหนนะครับอันนี้การปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันปิดได้แค่อาคารนะครับแต่ผมไม่ลืมประเด็นหรอกตั้งโตมาปิดได้แค่อาคารถูกไหมใช่ค่ะหรือเต็มที่ก็เอาปลดป้ายปลดป้ายลงปิดอาคารแต่ไม่ได้หมายความว่าไปปิดโอกาสของผู้ที่มีความปรารถนาในการตรวจสอบและจับผิดสำหรับกรณีที่อาจจะมีลับลมคมในในเรื่องของประชามติปิดไม่ได้นะเหมือนว่าท่านทุบรังผึ้งอ่ะมันก็ไม่สามารถห้ามผึ้งไม่ให้บินไปต่อมวลมาลีได้ฉันใดก็เช่นนั้นน่ะปิดศูนย์ปราบโกงก็คือศูนย์ปราบโกงน่ะจริงๆอ่ะเป็นที่อยู่ของทีมงานหรอกถ้าปิดตรงนั้นก็ไปตั้งศูนย์ใต้โคนไม้ก็ได้นะหรือไปตั้งศูนย์ในแม่น้ำปิงก็ได้ว่ายน้ำกันไปแล้วก็ปรึกษากันไปไอ้นั่นนี่ตรงนี้ผมคือว่าท่านเดินเกมผิดอย่างยิ่งนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถามว่าสะท้อนอะไรสะท้อนความไม่เป็นเอกภาพในคณะคสช.ทำไมถึงมองแบบนั้นคะก็ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านมองเป็นอากาศธาตุจะตั้งก็ตั้งไปจะตั้งก็ตั้งไปแล้วก็ท่านก็บอกแล้วไงท่านก็จะดูไปทำผิดเมื่อไหร่ผมก็จัดการท่านประยุทธ์บอกอย่างนั้นใช่หรือเปล่าแต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะปากพูดออกไปแบบนี้ก็เลยต้องเป็นท่าทีของพลเอกประวิตรที่ออกมาห้ามแทนเพราะว่าบอกไปแล้วไงว่าจะตั้งก็ตั้งไปจะออกมากลับคำพูดก็ไม่ได้ผมมองว่านี่คือความไม่เป็นเอกภาพเพราะอะไรเพราะมีวันหนึ่งนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ตอบคำถามนี้ถามเรื่องอื่น
ใช่ไหมนักข่าวก็ถามต่อว่าทำไมไม่ตอบท่านบอกว่าตอบไปแล้วขัดแย้งทีนี้ถามว่าท่านขัดแย้งกับใครก็ขัดแย้งกับพลเอกประวิตรสิเพราะพลเอกประวิตรมานำเสนอความเห็นทีหลังนะครับโดยที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่เป็นผู้ที่แสดงความเห็นออกมาก่อนนิดหน่อยแล้วก็ถูกขยายผลในเชิงอำนาจโดยพลเอกประวิตรในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีค่ะนั่นชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพต่อกรณีนี้ในคสช.ว่ามีอยู่สองแนวในการต่อสู้แนวหนึ่งมองว่าให้สิทธิเสรีภาพแล้วหลังจากนั้นค่อยตรวจจับตรงไหนผิดก็ดำเนินตามกฎหมายแต่พลเอกประวิตรท่านมีแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือหมายว่าปิดก่อนซะเลยตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีสองสายในคสช.คือสายเหี่ยวกับสายพิราบในโอกาสที่คสช.มีความไม่เป็นเอกภาพต่อกรณีนี้ค่ะผมใคร่ขอชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยความจริงใจว่าท่านมีความลุ่มลึกกว่าแล้วแนวทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นแนวทางที่ผ่อนคลายกว่าและนี่คือชั้นเชิงทางการเมืองที่เหนือกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะยิ่งไล่เดินหน้าปราบโกงเมื่อไหร่มันจะมีเกมอีกหลายชั้นสำหรับการทำลายความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกันดูเหมือนในเวลาของผมจะหมดผมจะพูดในประเด็นสุดท้ายว่าท่านต้องไม่ลืมนะครับถ้าท่านรักที่จะต่อสู้ทางการเมืองวิธีการที่เป็นสากลในทางการเมืองก็คือการทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงกันข้ามค่ะถูกต้องแล้วที่ท่านโจมตีศูนย์ปราบโกงโจมตีไปยังบุคคลว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะติดคดีอยู่บ้างเพราะอะไรอยู่บ้างนั่นเป็นวิธีการสากลค่ะท่านโจมตีมาสิครับว่าบุคลากรของศูนย์ปราบโกงไม่น่าเชื่อถือแต่ประการใดพี่น้องอย่าไปเชื่อพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อคนกลุ่มนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรได้อย่างมากมายที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของศูนย์ปราบโกงและบุคลากรของศูนย์ปราบโกงทำไมท่านไม่ทำวิธีนี้ล่ะซึ่งเป็นวิธีที่ท่านสามารถทำได้ภายใต้หลักแห่งสิทธิเสรีภาพและศูนย์ปราบโกงก็จะทำลายความน่าเชื่อถือของคสช.นี่คือวิธีการทางการเมืองว่าคสช.ไม่น่าเชื่อถืออย่างไรนี่คือการต่อสู้แบบสันติวิธีแล้วให้ประชาชนตัดสินใจแต่ว่าการที่ท่านกระทำอย่างนี้ท่านเลือกการต่อสู้แบบวิธีของทหารจึงใช้อำนาจนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือการเรียงพร้ำทางการเมืองและท่านได้ทำลายความน่าเชื่อถือต่อตนเองถามว่าสะท้อนอะไรสรุปอีกครั้งสะท้อนพลังด้านลบของคสช.ที่กัดกินความน่าเชื่อถือของตนเองในสายตาของประชาชนผู้รักสิทธิเสรีภาพครับค่ะหันมาถามอาจารย์ซีโรจน์ค่ะทางนปช.บอกว่าจะมีการเชิญ UN รวมไปถึง EU รวมไปถึงสถานทูตต่างๆนะคะในการที่จะมาตรวจสอบสังเกตการศูนย์ปราบโกงในครั้งนี้และเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่ UN ครับอาจารย์มองกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่นะคะแล้วก็ทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงมองว่าลักษณะแบบนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์โลกล้อมไทยคือผมคิดว่าการจัดทำประชามติหรือแม้กระทั่งการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับยิ่งมีผู้สังเกตการมากๆเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีไม่มีข้อเสียนะครับเพราะว่ายิ่งมีผู้สังเกตการมากๆมีคนเป็นหูเป็นตามากเนี่ยแปลว่าโอกาสที่จะมีการโกงเลือกตั้งโอกาสที่การจะมีการโกงประชามติก็ยิ่งน้อยลงนะครับแล้วก็จะยิ่งทำให้ผลของการเลือกตั้งก็ดีหรือผลของการลงประชามติก็ดีเนี่ยเป็นไปในแบบที่สังคมไว้ใจเชื่อถือให้การยอมรับมากขึ้นนะครับผมคิดว่าการที่นปช.ไปยื่นหนังสือถึงองค์กรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติหรือว่ารัฐสภายุโรปหรือสหภาพยุโรปหรือว่าสถานทูตต่างๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับจริงๆต้องตั้งคำถามกลับด้วยซ้ำว่าทำไมไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลเองที่เป็นคนไปเชิญสหภาพยุโรปก็ดีนะครับสถานทูตต่างๆก็ดีหรือว่าสหประชาชาติก็ดีเนี่ยให้มาสังเกตการลงประชามติในประเทศไทยในเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งองค์กรระหว่างประเทศนะครับชุมชนการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมองด้วยความกังวลใจมาเป็นเวลานานมีการออกแถลงการณ์ขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาตินะครับหรือว่าแม้กระทั่งสหภาพยุโรป
นะครับรัฐสภายุโรปหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศต่างๆสถานทูตของประเทศต่างๆมีการออกแถลงการอย่างต่อเนื่องถึงความกังวลเรื่องการจัดประชามติในประเทศไทยซึ่งอาจจะเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสไม่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมแสดงความเห็นได้อย่างเสรีเพราะฉะนั้นในมุมมองของโลกต่อประเทศไทยเรื่องประชามติเนี่ยเราถูกวิพากษ์วิจารณ์มาต่อเนื่องเดือน2เดือนกว่าๆแล้วในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยการเปิดกว้างการเปิดโอกาสหรือถ้าเกิดรัฐบาลสามารถริเริ่มเชื้อเชิญองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่านับถือนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่ารัฐบาลมีมุมมองที่พลาดคือแทนที่ท่านจะเริ่มเชิญองค์กรเหล่านี้เองท่านกลับไม่เชิญท่านปล่อยให้นปช.เป็นคนไปเชิญและเมื่อนปช.เป็นคนไปเชิญเนี่ยด้วยมุมมองของรัฐบาลซึ่งมองว่านปช.เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คงยอมรับไม่ได้ที่มีความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ว่านปช.ไปเชิญองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาติดตามเข้ามาตรวจสอบเข้ามาสังเกตการการลงประชามติในประเทศไทยแต่ถ้ารัฐบาลใจเย็นๆตั้งหลักให้ดีเนี่ยท่านจะเข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการปกตินะครับกระบวนการประชามติเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใสยิ่งยอมให้มีผู้สังเกตการโดยผู้สังเกตการเป็นคนที่น่านับถือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างเช่นสหประชาชาตินะครับสหภาพยุโรปหรือว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆผู้แทนสถานทูตเนี่ยจะยิ่งทำให้ประชามติครั้งนั้นได้รับความยอมรับนับถือเพราะฉะนั้นนี่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเองที่ไม่เข้าใจสถานการณ์นี้แทนที่จะใช้การลงประชามติเป็นเงื่อนไขในการทำให้โลกเห็นว่าเราเป็นประเทศซึ่งเปิดกว้างเราเป็นประเทศซึ่งโปร่งใสเราเป็นประเทศซึ่งทุกฝ่ายสามารถจะเข้ามาตรวจสอบทุกอย่างได้ตลอดเวลาเนี่ยท่านกลับไม่ทำแล้วไปปล่อยให้นปช.ทำและเมื่อนปช.ทำเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าท่านมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นมาทั้งที่ปัญหานี้จะไม่เกิดถ้ารัฐบาลเป็นฝ่ายเสนอเชิญชวนประเทศอื่นๆหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆให้เข้ามาทำหน้าที่นี้เองโดยไม่ต้องรอให้นปช.เขาเป็นคนทำโอ้ดูเหมือนว่าจะเดินเกมพลาดทั้งสองเกมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปไล่ปิดศูนย์ที่ภูมิภาคต่างๆอย่างที่อาจารย์อุสมานได้วิเคราะห์ไปรวมไปถึงกรณีเรื่องของโลกล้อมไทยที่ออกมากล่าวหากันเนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาปิดกั้นลักษณะทำนองนั้นนี่ก็เป็นการเสียศูนย์อีกอย่างนึงสุดท้ายฟันธงถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนละกันนะคะคสช.เสียทรงหรือไม่คะที่ไปไล่ปิดศูนย์ภูมิภาคศูนย์ปรับปรุงระดับภูมิภาคเนี่ยค่ะก็เท่าที่ผมฟังความเห็นทั้งสื่อเนี่ยยังไม่ได้ยินความเห็นที่ชื่นชมนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะวิพากษ์วิจารณ์อยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือการไล่ปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยทำให้ภาพของความโปร่งใสหรือความเปิดกว้างในการจัดทำประชามติเนี่ยมีปัญหานะครับข้อที่2ก็คือทำให้เกิดการมองกันว่าหรือรัฐบาลอาจจะกลัวความผิดพลาดในการกระบวนการจัดทำประชามติของรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่านับจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการคูกอคูคอคูคอจะเริ่มลงพื้นที่นะครับแล้วการลงพื้นที่ของคูกอคูคอคูคอเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดในการชี้แจงเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าท่านอาจจะไปชี้แจงเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญเช่นไปพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างความปรองดองนะครับซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญแล้วจะเข้าข่ายการโฆษณาชวนเชื่อการชี้นำซึ่งผิดพ.ร.บ.ประชามติมาตรา61วงเล็บ2ที่พวกท่านเป็นคนเขียนกันเองสนช.เป็นคนเขียนเองคณะรัฐบาลเป็นคนเขียนกันเองสื่อจำนวนมากวิเคราะห์แบบนี้ว่าเกิดความกังวลแบบนี้ขึ้นในฝั่งรัฐบาลว่าคู่กอคู่ขอคู่งอจะกลายเป็นคนซึ่งทำงานผิดพลาดและเป็นเหตุให้รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องถูกฟ้องว่าผิดกฎหมายประชามตินี่คือมุมมองที่2ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการไล่ปิดเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนยังไม่ได้รับความชื่นชมจากใครอาจารย์นุสมานะคะผมคิดว่าทั้งเสียทรงแล้วก็เสียอาการนะครับเสียศูนย์ด้วยเสียศูนย์เสียหมดนะครับนะถ้าเป็นมวยก็เรียกว่ารักษาอาการไม่อยู่นะครับเสียสภาพหมดนะครับเสียเกียรติยศเสียหมดทุกประการนะครับขออภัยอย่าโกรธผมนะเพราะว่าผมนี่มีแต่ความรักแล้วก็ผมก็แสดงความเห็นจากความจริงใจผมคิดว่าในโอกาสนี้นะที่ท่านกำลังไล่ปิดศูนย์เนี่ยผมมองในเชิงพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันเป็นการปกป้องตนเองปกป้องอำนาจของตนเองนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าท่านไปดูอำนาจของท่านท่านสามารถใช้อำนาจและชั้นเชิงที่เหนือกว่านี้ได้แต่พระท่านคิดไม่ถึงเช่นท่านสามารถที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลากรศูนย์ปราบโกงได้ทุกที่เหมือนที่ท่านไปนั่นแหละทำไมท่านไม่ติดตามตรวจสอบบุคลากรของศูนย์ปราบโกงล่ะครับและถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดบุคลากรของศูนย์ปราบโกงนี่ทำอะไรที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านจับ
นั่นนะคือการทำลายความน่าเชื่อถือของศูนย์ปราบโกงได้ดียิ่งเลยแต่ท่านเลือกที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองแล้วจะให้ผมชมท่านได้ไงว่าฉลาดและแน่นอนที่สุดศูนย์ปราบโกงนี่เขาก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและประชาชนที่มีส่วนร่วมเขาก็ต้องระมัดระวังตนเองอยู่แล้วถ้าเขามีความบริสุทธิ์ใจถูกไม่ถูกครับเขาต้องระมัดระวังตนเองนั้นไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายถ้าเขาเป็นคนดีแต่เขาจะขัดขืนต่อกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาเป็นเรื่องธรรมดาฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายถ้าเขาเป็นคนดีและเขาย่อมที่จะขัดขืนต่อกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมถ้าเขามีปัญญาเมื่อความอายุที่ทำเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ใช่อันนี้เป็นสัจธรรมค่ะท่านต้องยืนอยู่บนหลักความจริงท่านอย่ามองจากอคติไม่ใช่ผมมองปั๊บแล้วแปลว่าคนศูนย์ปราบโกงเลวหมดชั่วหมดเป็นขี้ข้าคนนั้นคนนี้หมดไม่มีใครเป็นอิสระในตนเองการมองอย่างนั้นน่ะมองจากสายตาแห่งอคติผมเองนี่ผมก็ยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่ได้มองกสช.ว่าเสียหายไปทั้งหมดใครดีผมก็ยกย่องใครมีบทบาทที่เหมาะสมผมก็นับถือแต่ว่าถ้าหลักการผมไม่เอาด้วยเพราะหลักการประชาหลักการผมอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจะให้ผมไปยอมรับต่อหลักการเผด็จการได้อย่างไรค่ะวันนี้มันเป็นวันที่ต้องกลับมาทำให้สังคมมันมีปัญญาไอ้สังคมมีปัญญาเมื่อไหร่นั่นแหละคืออำนาจของสังคมท่านต้องให้สังคมมีอำนาจประเทศชาติมันถึงจะก้าวหน้าไม่ใช่ท่านใช้อำนาจควบคุมให้สังคมมันอ่อนแอผมไม่ยอมรับท่านในหลักการนี้แล้วผมมีหลักการและเหตุผลชัดเจนไม่ได้อคติแต่ท่านมองออกไปเนี่ยเตือนนะครับถ้าท่านมองสังคมมองโลกอย่างอคตินั่นคือสัญญาณการล่มสลายของอำนาจเรื่องโลกล้อมไทยก็เหมือนกันเลยโลกไอ้ล้อมไทยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะโลกนี่อยู่กับการแสวงหาประโยชน์มันเป็นสังคมสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์สังคม social animal อริสโตเติลกล่าวไว้แต่ผมจำไม่ผิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็น social animal เพราะมนุษย์นี่อริสโตเติลมองว่าเป็นสัตว์และจริงๆโดยหลักธรรมก็มนุษย์ระดับชั้นสัตว์นี่มีมากที่สุดในสังคมมนุษย์ผู้มีปัญญามีน้อยถ้าสังคมนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ผู้มีปัญญาปัญหาจะไม่เกิดโลกมันอยู่กับการแสวงหาประโยชน์ซึ่งกันและกันอาจารย์สิโรจน์เพราะนั้นโลกล้อมไทยเป็นธรรมชาติโลกก็ต้องการได้ประโยชน์จากไทยทรัพยากรก็ดีอะไรก็ที่ทั้งหมดเนี่ยโลกก็อยากได้เราอยู่กันด้วยผลประโยชน์ไทยจึงต้องออกมาสู้กับโลกด้วยไงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแล้วก็ไทยก็ต้องมองผลประโยชน์จากประเทศอื่นเป็นธรรมดามันเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยธรรมชาติของสังคมแต่เราไม่มีมาตรการไงในการที่จะยกระดับปัญญาของสังคมให้เป็นอำนาจพอที่จะสู้กับโลกได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต่อต้านเผด็จการเพื่อให้ประเทศไทยมีเสรีเพื่อสังคมเราจะได้มีอำนาจในการต่อกรกับการล้อมของโลกทำไมท่านไม่คิดแบบนี้ท่านพูดว่าโลกล้อมไทยแต่ท่านไม่เข้าใจว่าไทยถูกล้อมเพราะอะไรมันต้องแก้ไขให้ถูกจุดตามหลักอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมากกันทำไมท่านไม่ไปศึกษาลึกซึ้งว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไทยมันมาจากเผด็จการมันต้องแก้ตรงนี้เพราะนั้นที่ต้องเสียทรงเสียรูปเสียหมดเลยเสียประเทศชาติเสียโอกาสของคนไทยเสียทั้งหมดไม่เหลือเลยนะชัดเจนนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูปฏิกิริยาของทางแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ได้มีการโพสต์นะคะข้อความลงใน Facebook ต่อการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญถูก
กลับมาในช่วงนี้นะคะมีรายงานค่ะว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยต่างพร้อมใจกันโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกันนะฮะเพื่อแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยอย่างเช่นทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคโพสต์ข้อความว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยลดทอนอำนาจประชาชนขัดหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่เพียงพอและแก้ไขได้ยากมากจึงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้ผมจึงไม่อาจรับให้เป็นไม้สำคัญสูงสุดของประเทศได้นะคะซึ่งก็ขึ้นภาพไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าก็มีหลายท่านนะคะพาไปดูความคิดเห็นของคุณวิษณุหน่อยนะคะคุณวิษณุก็บอกว่าที่เพื่อไทยโพสต์ไม่รับร่างเนี่ยไม่ผิดคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแกนนำพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ต่อการไม่รับร่างด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะในขณะที่นายวันชัยค่ะเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยกำลังท้าทายคสช.แล้วก็กกต.อยู่ต่อกรณีการพร้อมใจกันโพสต์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะในขณะที่อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินค่ะก็ยืนยันนะคะว่าเพื่อไทยโพสแสดงจุดยืนเนี่ยไม่ผิดคุณนิพิษก็บอกว่าไม่รับโพสไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ผิดในขณะที่คุณองอาจคล้ามไพบูลย์ก็เชื่อว่าไม่นำไปสู่ความวุ่นวายนะคะคือทิศทางนี่ไม่มีใครมองว่าผิดเลยนะคะแต่นายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะกกต.บอกว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยต่อกรณีการเปลี่ยนรูปประจำตัวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าจะผ่านสื่อใดๆก็ตามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างบุคคลโดยผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้บริหารทางการเมืองหากเป็นไปด้วยความสุจริตมีเหตุผลและไม่มีถ้อยคำที่หยาบคายเป็นเท็จหรือเป็นการปลุกระดมทางการเมืองจะไม่ถือเป็นความผิดทางกฎหมายใดๆโดยมองว่าถ้อยคำต่างๆที่ออกมานั้นยังอยู่ในขอบเขตของเหตุผลไม่มีถ้อยคำใดที่สร้างความรุนแรงหยาบคายเป็นเท็จหรือปลุกระดมจึงมองว่ายังไม่ผิดกฎหมายทั้งนี้เรื่องทั้งหมดต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าการกระทำดังกล่าวจะผิดจริงหรือไม่และไม่ได้เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่ดำเนินการโดยพรรคการเมืองเกิน5คนที่ผิดหรือบิดเบือนก็จะผิดกฎหมายพ.ร.บ.มาตรา61วรรค4ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบอีกแล้วพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมีการดำเนินการโดยพรรคการเมืองจริงจะไม่ผิดกฎหมายประชามติแต่จะผิดคำสั่งคสช.ส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับนั้นหากมีการก่อความวุ่นวายในการออกเสียงประชามติจะมีการดำเนินการตามกฎหมายมาตรา61วรรค2ซึ่งตัวเองไม่อยากใช้ท่าทีที่ก้าวร้าวรุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฟังเสียงนายสมชัยค่ะแต่ถ้าเป็นกระบวนการที่ดำเนินการในกลุ่มคนและมีข้อความที่เป็นเท็จปลุกระดมหยาบคายเนี่ยก็จะผิดมาตรา61วรรค4นะฮะวรรค4นะครับคือใครก็ตามตั้งแต่5คนขึ้นไปดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อนะที่เป็นเท็จหยาบคายปลุกระดมเพื่อมุ่งหวังในการที่จะทำให้คนออกเสียงไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วก็จะมีโทษที่รุนแรงขึ้นแต่ถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นการดำเนินการโดยพรรคการเมืองนะครับสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยดำเนินการเช่นอาจจะมีบุคลากรของพรรคช่วยในการดำเนินการนะภายใต้คำสั่งของผู้บริหารพรรคนะครับอันนี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายประชามติแต่เป็นการผิดคำสั่งของคสช.นะครับซึ่งคำสั่งของคสช.นั้นเนี่ยก็จะมีฐานะเทียบเท่ากฎหมายและยังจำเป็นต้องใช้บังคับอยู่คำสั่งคสช.ก็คือการที่ห้ามพรรคการเมืองในปัจจุบันนี้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนเลยค่ะว่าการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่สามารถพึงกระทำได้ใช่ไหมคะสิทธิในการแสดงความเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วของมนุษย์ทุกคนนะครับยิ่งเป็นสิทธิต่อเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิในการลงประชามติยิ่งเป็นเรื่องซึ่งใครไปละเมิดใครไปริดรอนไม่ได้นะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการลงประชามติเนี่ยไม่ใช่เรื่องทางการเมืองนะครับกระบวนการลงประชามติเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความต้องการของประชาชนผ่านการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้พูดได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับแล้วหลักของการทำประชามติในโลกเนี่ยมันมีอยู่สองสามข้อข้อที่หนึ่งก็คือการลงประชามติต้องโปร่งใสนะครับการข้อที่สองก็คือการลงประชามติเนี่ยต้องให้คนคิดเห็นต่างได้
แล้วข้อที่3คือประเด็นในการลงประชามติต้องมีความคมชัดต้องมีการชัดความชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยทำเนี่ยอยู่ในกรอบของการลงประชามติที่เป็นหลักการ3กงทั้งสากลทั้ง3ข้อนะครับก็คือว่าเขาตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของรัฐธรรมนูญเรื่องที่มานะครับเขาตั้งคำถามถึงเรื่องเสรีภาพในการพูดเขาตั้งคำถามถึงเรื่องโอกาสในการแสดงความเห็นของฝ่ายต่างๆว่าเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความชอบหรือไม่ชอบตามหลักการประชาธิปไตยอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นโดยตัวหลักการใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องประชามติไม่ได้ผิดหลักการเรื่องประชามติแน่นอนนะครับแล้วเรื่องนี้คุณสมชัยซึ่งน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยมากที่สุดคนหนึ่งในโลกเนี่ยก็พูดคล้ายๆกันว่าตามกฎหมายประชามติเนี่ยมันไม่ผิดนะครับแต่ว่าคุณสมชัยก็บอกว่าถ้าผิดมันก็ไปผิดคำสั่งคสช.คำถามใหญ่ก็คือว่าระหว่างคำสั่งคสช.เนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามีฐานะทางกฎหมายเนี่ยนะครับตามสภาพการตีความของประเทศไทยในปัจจุบันควรจะถูกใช้เป็นฐานในการดำเนินคดีหรือข่มขู่กับคนที่แสดงความเห็นเพื่อให้การลงประชามติดำเนินไปด้วยดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองฝั่งคสช.อาจจะรู้สึกว่าท่านสามารถใช้คำสั่งคสช.ไปสกัดการแสดงความเห็นเรื่องประชามติได้แต่ถ้าคสช.เข้าใจ3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือประชามติเนี่ยเป็นกระบวนการที่ท่านเลือกเองกำหนดเองกะเกณฑ์เองนะครับเรื่องที่1แล้วเรื่องที่2คือประชามติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้การเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นตามรถแบบที่ท่านตั้งไว้ข้อที่2นะครับแล้วเรื่องที่3ก็คือการลงประชามติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ท่านลงจากตำแหน่งได้อย่างราบรื่นประการที่3เนี่ยมุมมองต่อการแสดงความเห็นของคนในช่วงลงประชามติเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไปควบคุมไปดำเนินคดีกับคนที่แสดงความเห็นในช่วงลงประชามติเนี่ยนะครับประชามติจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งกลายเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในที่สุดเนี่ยผลของการลงประชามติจะไม่มีคนยอมรับไม่ว่าจะเป็นรับหรือไม่รับเนี่ยคนก็จะไม่ยอมรับเพราะว่าภาพของการลงประชามติมันดำรงอยู่ควบคู่กับการใช้กฎหมายปิดปากปิดเสียงฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาประชามติผ่านคนก็จะไม่ยอมรับรู้สึกว่าถูกห้ามแสดงความเห็นถ้าประชามติไม่ผ่านยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นไปอีกว่าขณะที่มีการห้ามแสดงความเห็นประชามติยังไม่ได้รับความยอมรับจากประชาชนจะอยู่อย่างไรกันต่อเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าประชามติเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของรถแมพเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านการลงจากตำแหน่งของท่านเองอย่างสันติอย่าขัดขวางการลงประชามติปล่อยให้การลงประชามติมันเดินหน้าไปตามกระบวนการธรรมชาติของมันไม่ใช่ไปใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดำเนินการกับคนอย่างที่คิดจะทำกันซึ่งเท่าที่ซาวเสียงนะคะของบรรดานักการเมืองหรือแม้แต่กระทั่งคนในแม่น้ำห้าสายเองเนี่ยไม่มีใครบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยสิ่งที่แกนนำพรรคเพื่อไทยแต่ละท่านทำเนี่ยผิดกฎหมายเพียงแต่บางคนอาจจะไปติงหาว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จะสร้างความวุ่นวายเป็นการท้าทายคสช.หรือกกต.อะไรก็ว่าไปแต่นายสมชัยเนี่ยในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการระบุว่าเอาล่ะมันไม่ผิดกฎหมายประชามติพรบ.ประชามติแต่มันอาจจะไปผิดกฎหมายคำสั่งคสช.แล้วก็ติ่งอีกว่าอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นยุบพรรคซึ่งประเด็นนี้ค่ะไอการที่จะขยายผลแล้วก็นำไปสู่การยุบพรรคถ้าพบว่าเป็นการดำเนินการโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ทำกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยถือเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองไหมคะแบบนี้อันนี้มองได้นะครับบางคนก็มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับผู้ที่มองเช่นนั้นก็คือผู้ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งค่ะฉะนั้นคสช.เองท่านต้องรู้จักตัวเองนะครับท่านเป็นคณะบุคคลท่านเป็นคณาธิปไตยที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาชาติด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยถึงแม้ท่านจะมีความเปลี่ยนผ่านตามเจตนารมณ์ของท่านให้เปลี่ยนผ่านไปตามความตั้งใจของท่านแต่ท่านโปรดรู้นะครับว่าผู้ที่เปลี่ยนผ่านสังคมทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าในประชาชาติใดก็ตามในโลกนี้ผู้เปลี่ยนผ่านที่แท้จริงคือประชาชนยังไม่เคยมีว่าอำนาจเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการบิดเสร็จหรือว่าเผด็จการคณะบุคคลที่เรียกคณาธิปไตยที่สามารถเปลี่ยนผ่านสังคมได้และเผด็จการทุกรูปแบบจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญ
ที่ประชาชนจะต้องเปลี่ยนผ่านด้วยตนเองอันนี้ไปศึกษาประวัติศาสตร์โลกได้ไม่ว่าที่ใดก็ตามเพราะนั้นเหตุนี้ฝ่ายนักการเมืองเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอผู้สนับสนุนนักการเมืองและพรรคต่างเมืองเขาย่อมมีความรู้สึกถูกกลั่นแกล้งไปด้วยคสช.จะต้องคำนวณ นะครับว่าผู้สนับสนุนตนเองนั้นมีสักเท่าไหร่และผมห่วงว่าท่านจะผลักไสผู้ที่สนับสนุนตนเองที่มีเหตุมีผลน่ะไปสู่ฝ่ายตรงกันข้ามผมไม่เห็นด้วยกับท่านแน่ในฐานะประชาชนและไม่ใช่หมายความว่าผมจะเป็นขี้ข้าใครแต่ผมเห็นว่าการใช้มาตรา44ยุบพรรคแล้วไม่ถูกรองรับด้วยเหตุผลอันชอบธรรมตามกฎหมายนั่นคือวินาทีของการเพิ่มพลังขับดันให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เร็วขึ้นและใกล้ขอขอบพระคุณแหละแต่ท่านใช้มาตรา44ยุบพรรคก็ใกล้ขอขอบพระคุณว่าท่านได้สนับสนุนให้พลังประชาชนเพิ่มจำนวนขึ้นแน่นอนทั้งนี้เพราะมันได้บ่งชี้ถึงการใช้อำนาจเผด็จการที่ไร้เหตุผลแล้วผมคิดว่าโดยความรู้สึกของผมนะคนบ้าอำนาจเนี่ยไม่อาจปรองดองกับใครได้ค่ะเพราะยิ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สังคมเรียกร้องสู่การปรองดองท่านจะต้องทำความเข้าใจกรณีความขัดแย้งและความรู้สึกของความขัดแย้งให้ดีสังคมไทยจะปรองดองกันได้การเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรค่ะแต่การผิดใจกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับความไม่เข้าใจกันนี่เป็นเรื่องปกติผมอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์อาจจะไม่เข้าใจผมว่าทำไมผมจึงเกิดมาหล่อจังใช่ไหมคิดมานานแล้วเข้าใจไหมอึดอัดมากอันนี้แต่ว่าถ้าผมอธิบายได้เพราะที่ว่าที่ผมเกิดมาหล่อนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะท่านอาจารย์ศิโรจน์มองผมเองนั่นแหละด้วยมุมมองที่ดีเป็นทัศนศิลป์ที่งดงามเองก็เห็นว่าผมหล่อผมก็เห็นว่าท่านอาจารย์ศิโรจน์หล่อเหมือนกันพอพูดไปคุยมาเราก็เข้าใจกันเพราะเราช่วยกันชมกันช่วยกันชมกันใช่ไหมเกิดอาจารย์ศิโรจน์ผิดใจที่อาจารย์อุษมาหล่อกว่าถ้าผิดใจกันนี่แปลว่าอะไรครับผิดใจกันแปลว่ากล่าวร้ายกล่าวหากลั่นแกล้งดูถูกเหยียดหยามอะไรทั้งหมดเนี่ยครับนี่คือการผิดใจสิ่งนี้เหตุผลอธิบายไม่ได้ครับนิ่งๆท่านอาจารย์ศิโรจน์มามองว่าคนทั้งโลกมองผมว่าหล่อหมดท่านอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าไปมองได้ไงอุษมานหล่อหุ้ยถุยนึกออกไหมอันนี้คือเหตุของการผิดใจแล้วแหละแล้วเหตุของการผิดใจนั้นมันเป็นบาดแผลในใจบาดแผลในใจแก้ไขยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคสช.ระวังเข้าใจผิดกันไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดใจแก้ไขยากเพราะนั้นผมคิดว่าการประสานเสียงของฝ่ายการเมืองที่ออกมารวมทั้งส่วนหนึ่งของแม่น้ำมหาสายล้วนแต่เป็นผู้มีภูมิรู้ทั้งสิ้นนะครับท่านอาจารย์วิษณุเครืองามอย่างนี้เป็นที่เชื่อถือได้ในภูมิรู้ทางกฎหมายท่านก็ยังบอกไม่ผิดการประสานเสียงของฝ่ายการเมืองที่ออกมาท่านต้องระวังนะครับอย่าให้มาตรฐานของคสช.กลายเป็นมาตรฐานที่ไร้เหตุผลแล้วท่านจะล่มสลายลงด้วยมาตรฐานผมพูดนี้ด้วยความรักและห่วงใยจงทำมาตรฐานเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่มีเหตุมีผลเพราะมาตรฐานที่ไร้เหตุผลมาจากอำนาจนะจบนะครับอำนาจที่ไร้เหตุผลย่อมสร้างมาตรฐานที่ไร้เหตุผลงั้นวันนี้เรามาอยู่กันด้วยมาตรฐานของเหตุผลดีกว่าเพราะยังไงประเทศไทยนี่เป็นของทุกคนเป็นของคสช.ด้วยเป็นของปชป.ด้วยเป็นของพท.ด้วยเป็นของนปช.ด้วยเป็นของกปปส.ด้วยเป็นของพทม.ด้วยวันนี้เราต้องทำให้สังคมมีอำนาจและการทำให้สังคมมีอำนาจต้องใช้ปัญญาร่วมกันคิดหามาตรฐานที่ชอบทำมาเป็นกติกาของสังคมและนั่นกำลังจะประกาศให้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่ท่านร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ถูกยอมรับเนี่ยแต่ท่านได้ใช้มาตรฐานที่ไม่ถูกยอมรับเสียแล้วเนี่ยถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่าคิดง่ายๆ
ต้องคิดว่าสังคมไทยต้องถูกยกระดับให้มีอำนาจไม่ใช่ใช้อำนาจไปทำให้อำนาจของสังคมอ่อนแออันนี้ผิดทางแน่นอนและไม่มีวันที่สังคมจะสยบยอมต่อสิ่งนี้เพราะวันนี้คนไทยมาไกลมากแล้วฟันธงค่ะจาศิโรสมาชิกเพื่อไทยพร้อมใจโพสต์ไม่รับร่างนี่ปลุกระดมจริงไหมคะไม่ปลุกระดมครับเพราะว่าเราได้ยินข่าวแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปตัดสินใจตามสิ่งที่แกนนำพรรคเพื่อไทยพูดชี้นำไหมคะไม่ครับเพราะว่าผมก็มีวินิจฉัยของผมอยู่แล้วคือคุณภูมิธรรมจะโพสต์อะไรคุณปราบประสบจะโพสต์อะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของผมเลยก็เป็นความเห็นของคนคนหนึ่งแค่นั้นเองอยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์อะไรผมก็มีวินิจฉัยผมอยู่แล้วว่าผมจะรับหรือไม่รับไม่ได้ได้รับผลกระทบอย่างสิ้นเชิงจากความเห็นของท่านเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดกฎหมายใดๆด้วยไม่ผิดแน่นอนไม่มีผลต่อการชี้นำใครเลยเป็นแค่ความเห็นของคนคนหนึ่งแค่นั้นเองอาจารย์อุสมานนะคะมองว่าที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมใจกันโพสต์ไม่รับร่างเนี่ยปลุกระดมไหมคะต้องไปดูกันว่าปลุกระดมก่อนคืออะไรปลุกระดมคือการไปโน้มน้าวจูงใจให้คนจำนวนมากคิดไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะปฏิบัติการบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีเป้าหมายแจ่มชัดนี่คือการปลุกระดมแต่คำถามก็คือว่าเขาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อแสดงความเห็นของตนเองนะผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าผมไม่ชอบกินโรตีเงี้ยจะเป็นการปลุกระดมให้คนกินโรตีหรอจะเป็นการปลุกระดมให้คนกินโรตีป่ะมันก็เป็นความคิดเห็นของก็นั่นแหละคนเดียวผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าผมเนี่ยไม่ชอบกีฬาแบดมินตันทีนี้บางคนก็ไปตีความว่าโอ้ยแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ออกมาโพสต์แต่ละคนนี่ระดับอดีตรองนายกระดับอดีตรัฐมนตรีเหมือนจะมีความสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนพอมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้อาจจะเป็นการชี้นำเอ้าเรื่องของการชี้นำเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าเรื่องของการชี้นำเนี่ยถามว่าผมเนี่ยขายรถโตโยต้าเป็นเซลล์รถโตโยต้าผมบอกท่านอาจารย์ศิโรจน์ว่ารถโตโยต้ารุ่นนี้ดีนะไฮบริดเราประหยัดน้ำมันถ้าขับไม่เกิน60นี่ไม่กินน้ำมันผมอธิบายอาจารย์ท่านอาจารย์ศิโรจน์ถามผมชี้นำท่านอาจารย์ศิโรจน์ไหมก็ไม่อ่ะเอาละมันขึ้นอยู่กับว่าชี้นำไม่ชี้นำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอ่ะถ้าเกิดว่าคนหนึ่งเห็นด้วยกับผมว่านี่รถโตโยต้ารุ่นนี้ดีแสดงว่าเขายอมรับการชี้นำของผมผมต้องชี้นำแน่นอนเน่ยความคิดเห็นผมเนี่ยผมกำลังพูดเนี่ยผมกำลังชี้นำคือชี้ให้เห็นน่ะแล้วก็นำไปก่อนเลยต้องชี้นำหรือเปล่าวันนี้ต้องไปเอาผิดถ้าคุณจะเอาผิดคุณต้องเอาผิดคนตามไม่ใช่เอาผิดคนพูดแล้วคุณจับมันทั้งประเทศแล้วผมเคยเสนอแล้วเป็นซื้อที่สัก 3,000 ไร่ที่นครนายกทำคุกอันนี้กฎหมายใหม่กฎหมายใหม่จับคนตามคนชี้นำแล้วจะนั่นเนี่ยสังคมมันหนีไม่พ้นเรื่องการชี้นำหรอกท่านต้องเข้าใจธรรมชาติและที่ท่านออกมาพูดน่ะชี้นำหรือเปล่าผมถามท่านโฆษกคสช.มาพูดทุกครั้งชี้นำหรือเปล่าแล้วครูกอขอคอนี่ชี้นำไหมชี้นำไหมกรทชี้นำไหมชี้นำไหมก็พูดฐานะเดียวกันหมดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรพูดกับสสเพื่อไทยพูดก็พูดกับคนละคนคนละทีคนละที่คนละประเด็นถ้าท่านบอกว่าชี้นำกันหมดไม่เหลือสักคนหนึ่งอ่ะชี้นำกันหมดเลยดังนั้นท่านไม่เข้าใจท่านเอาอำนาจและการเมืองมาวางเป็นมาตรฐานท่านไม่ได้เอาสัจธรรมความจริงมาวางเป็นมาตรฐานที่นั่งพูดอยู่เนี่ยถ้ามีใครเชื่อขึ้นมาผิดไหมอ่ะถ้าผมพูดอะไรไปคนพูดผิดเพราะมีคนเชื่อเนี่ยท่านเอาหลักการที่ไหนจับให้หมดเลยพระอาจารย์พยอมกัลยาโนก็จับด้วยใครด้วยเพราะผมก็เชื่อท่านหลายเรื่องเห็นไหมหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านชี้นำไหมน่ะถ้านั้นผิดหมดเลยท่านใช้คำว่าชี้นำมันขึ้นอยู่กับว่าเขาพูดเรื่องอะไรมีเหตุผลอันใดตรงนี้ต่างหากว่าเหตุผลของเขาคืออะไรนั่นคือเขาชี้นำไปไหนท่านต้องพูดอย่างนั้นถ้าพูดแล้วชี้นำไม่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองชี้นำไม่ฆ่ากันชี้นำไม่ทำลายล้างกันอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าชี้นำให้คนรักกันชี้นำให้คนสามัคคีกันอันนี้ถูกต้อง
ชี้ทางสว่างให้กับสังคมอันนี้เป็นการชี้นำที่ถูกต้องทีนี้วันนี้ถามว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดแล้วชี้นำไปไหนอ่ะชี้นำว่าเขาไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเหตุผลอันนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วย ทั้งที่ผมเองก็ไม่ใช่ว่าผมชอบนักการเมืองหรอกแต่เมื่อเขาพูดถูกอ่ะผมก็รับฟังแล้วผมก็เห็นชอบด้วยคสช.ลองพูดในสิ่งที่เขารับได้มั่งสิพูดในสิ่งที่มีเหตุผลพูดในสิ่งที่มีเหตุผลนั้นชอบทำท่านก็สามารถชี้นำสังคมได้แต่วันนี้ชี้ไปไหนฝ่ายหนึ่งชี้ไปเพื่อที่จะให้ยอมรับหลักการเผด็จการภายใต้เสรีภาพที่เผด็จการให้ฝ่ายหนึ่งชี้ไปสู่สิทธิเสรีภาพของประชาชนล้วนชี้นำกันทั้งนั้นแหละเพราะนั้นนี่ท่านต้องเข้าใจทำความเข้าใจกันว่าชี้นำไม่ดีแล้วอย่าไปตีความชี้นำมั่วซั่ววันนี้นี่เราต้องมาชี้นำกันด้วยเหตุด้วยผลสังคมต้องอยู่ภายใต้การชี้นำของผู้มีปัญญาอย่าให้ผู้มากตัณหามาชี้นำสังคมวิบัตินะการวัดว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาดูที่เหตุผลของเขาดูว่าผู้พูดในเหตุผลยังไงผู้แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลยังไงอันนี้จังฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่กับเรื่องไร้สาระกันมาเป็นปีๆแล้วมาวิจารณ์มาแสดงความเห็นกันในชนิดสิ่งที่มันไร้เหตุไร้ผลแล้วพอฟังไปฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับการดูถูกประชาชนว่าเวลาเขาเห็นด้วยกับใครเนี่ยเป็นผลของการถูกคนคนนั้นชี้นำมันจะคล้ายๆเพลงรณรงค์ประชามติภาคเหนือภาคอีสานที่บอกว่าคนภาคใครเขาจี้นำอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมมองซึ่งมันคนฟังในประชาชนเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีมุมมองที่ดูถูกประชาชนไงว่าเอ๊ะมองว่าทางฝั่งเพื่อไทยทางแกนนำพรรคทางอดีตรัฐมนตรีพูดอะไรจะมีคนเชื่อเหมือนกับเขาคิดเองไม่เป็นซึ่งไม่ใช่เวลาประชาชนเขาฟังใครเนี่ยเขามีวิจารณญาณไต่ตองได้เองได้ว่าคนนี้พูดเนี่ยถูกหรือผิดคนนี้พูดเนี่ยน่าฟังหรือไม่น่าฟังถ้าคุณมองว่าเป็นการชี้นำเนี่ยแค่นั้นมันก็คือการสะท้อนมุมมองที่ดูถูกประชาชนซึ่งประชาชนรับไม่ได้อยู่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าค่ะใช้มาตรา44สั่งเรียนฟรี15ปีคสช.ต้องการอะไรมาหาคำตอบกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะการได้กล่าวถึงการที่คสช.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา44นะคะออกคำสั่งฉบับที่28/2559เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะว่าคำสั่งตามมาตรา44ถือเป็นกฎหมายพิเศษและมีผลบังคับใช้ทันทีโดยในส่วนของศึกษาธิการจากนี้จะต้องเร่งดำเนินการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิพรบ.การศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับคำสั่งเรียนฟรี15ปีที่กำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายใน6เดือนทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาฟรี15ปีมีผลต่อเนื่องในรัฐบาลต่อไปและคำสั่งดังกล่าวไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเพราะก่อนหน้าที่จะเสนอให้หัวหน้าคสช.ลงนามตนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมาหารือและปรับแก้รายละเอียดให้มีความครอบคลุมนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา15ปีนั้นเป็นมติครม.ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี52และไม่มีการออกมาเป็นกฎหมายรองรับเป็นเพียงนโยบายที่ดำเนินการต่อเนื่องปีต่อปีเพราะฉะนั้นการที่ออกเป็นกฎหมายครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีความกังวลได้ว่าจากนี้ทุกรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าใช้เรียนฟรีอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าที่ผ่านมาการอุดหนุนเรียนฟรี15ปีก็ไม่ฟรีจริงเพราะผู้ปกครองก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมพลเอกทวงบอกว่าในประเด็นนี้ก็ได้รับเสียงสะท้อนมาดังนั้นตนได้สั่งการให้กับทางสพฐไปรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ในส่วนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเองอาทิค่าเล่าเรียนหลักสูตรพิเศษที่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจ้างครูต่างประเทศและส่วนที่อยู่ในรายการเรียนฟรี15ปีที่อุดหนุนให้5รายการเพื่อจะมาดูนะคะว่ารายการไหนบ้างนะคะที่ผู้ปกครองอาจไม่จำเป็นต้องจ่ายอาทิค่าทัศนศึกษาเพราะถือว่าอยู่ในงบบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นต้นนะคะในขณะที่ทางคุณพิชัยนฤทธพันธ์เชื่อว่าใช้มาตรา44เรียนฟรี15ปีเนี่ยเหตุก็คือกลัวรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะคะในขณะที่อาจารย์วิษณุก็ออกมาชี้ค่ะว่าใช้มาตรา44เรียนฟรี15ปีเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะถามอาจารย์อุสมานก่อนเลยค่ะว่าทำไมคสช.ถึงต้องมาใช้มาตรา44เรียนฟรี15ปีทั้งที่สามารถระบุในร่างรัฐธรรมนูญก็ได้แล้วก็อ้างอิงที่พลเอกดาวพงษ์บอกว่าตั้งแต่ปี52เนี่ยเขาทำเป็นนโยบายไม่ได้ทำเป็นกฎหมายแต่นี่คือทำเป็นกฎหมายออกมาเลยเนี่ยค่ะมองยังไงคะ
ผมคิดว่านี่คือหนึ่งประเด็นอันเป็นสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญก็คือการจำกัด12ปีแล้วก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลแทนนะครับแล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะอย่างกว้างขวางไม่ใช่กว้างฝังขอโทษครูภาษาไทยด้วยพูดผิดทีนี้เนี่ยกระแสอันนี้มีผลลบต่อคสช.มีผลลบต่อผู้ร่างนะครับมองผู้ร่างจากสายตาประชาชนก็ว่ามีผลลบลบไปถึงมีผลต่อประชามติด้วยและในท้ายที่สุดการที่ใช้มาตรา44เข้ามาแก้ตรงนี้ก็หนึ่งการพ่ายแพ้ของคสช.ในเหตุผลนะครับเหตุผลอันเป็นสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญประเด็นนี้ก็เลยต้องมาแก้ซะเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับมากขึ้นผมมองอย่างนั้นนะผิดถูกผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เป็นระดับถึงขั้นอเทศนาปาฏิหาริย์ที่สามารถมองจิตใจของผู้อื่นได้อันนี้เป็นเพียงการคิดการคาดการเอาเท่านั้นเองว่าคสช.มาแก้เกมเพราะสาระนี้เป็นสาระหนึ่งที่กระทบอย่างกว้างขวางต่อความรู้สึกของประชาชนผู้ที่โอกาสไม่เท่าผู้อื่นมากนักและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายแล้วก็พยายามส่งบุคลากรออกมาแก้ไขด้วยการอธิบายถึงเรื่องนี้นะผมก็ได้ติดตามอยู่หลายช่องแต่อย่างไรก็ตามนะผมท่านอาจารย์ศิโรจน์ครับผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ผู้ที่ไม่เห็นแก้ความรู้สึกของผู้ที่ไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญนี้ได้อันนี้เป็นเพียงสาระหนึ่งในหลายๆสาระเท่านั้นถ้าท่านแก้ตรงนี้ผ่านพ้นไปก็ไม่มีผลหรอกผมคิดว่าวันนี้นะผมจะเป็นคนหนึ่งที่ยกย่องสรรเสริญคสช.แล้วผมคิดว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งที่ต้องบันทึกไว้แล้วชาวไทยจะแซ่ซองสรรเสริญคสช.กันอย่างเป็นเอกฉันท์ถ้าท่านแก้ไขสาระสำคัญที่สุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้หมวดว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44แก้ไขหมวดอธิปไตยให้เป็นของประชาชนคือหมวดว่าด้วยการเลือกตั้งหมวดว่าด้วยสว.หมวดว่าด้วยสส.อย่าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจของประชาชนแฝงตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญและมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจประชาชนถ้าท่านใช้มาตรา44นี้แก้ไขว่าด้วยบทบัญญัติอันนี้แล้วท่านนายกประยุทธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหามือเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเป็นไปได้นะว่าท่านชนะอภิสิทธิ์นี่จริงๆเพราะท่านก็เป็นคนดีท่านนายกประยุทธ์นะผมยืนยันนะท่านเป็นคนดีแต่เข้ามาด้วยวิธีการและอยู่ในกระบวนการและอยู่ภายใต้กระบวนการของอำนาจที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอันเป็นความต้องการของประชาชนเท่านั้นเองผมไม่ได้มองท่านอย่างอคตินะนี่คือกล่าวอย่างสุจริตใจนะผมไม่รังเกียจรังงอนใครนะนะแต่ท่านมาอยู่ในฐานะที่สังคมไทยผู้รักประชาธิปไตยซึ่งผู้ที่หลอมอยู่ในกระแสโลกอันเป็นกระแสสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับหลักการที่กำหนดท่านอยู่ตรงนั้นเองนี่ตรงเนี้ยแก้ตรงนี้เมื่อไรแล้วโอ้โหน้องแอนไม่อยากจะพูดถึงพลุแห่งสวงสวรรค์จะเต็มฟากฟ้าเลยระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเลยนะออกมาเป็นประกายแสงแห่งรัศมีที่สรรเสริญยกย่องนะนี่ผมพูดชักจะเพี้ยนไปหน่อยไม่ใช่นะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกว่านั่นคือความสวยงามท่านอาจารย์ศิโรจน์ลองดูดิใช้มาตรา44แค่เดียวเลยให้ประชาชัยให้ประชาไทยด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นประชาธิปไตยคนเดียวจริงๆคือท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้มาตรา44แก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนโดยสมบูรณ์จบเลยท่านจะกลายเป็นพระเอกไม่ใช่ขี่ม้าขาวนะขี่ม้าปีกงามแห่งสวงสวรรค์ม้าจะมีปีกแล้วงามด้วยนะผมจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์อุษมาเนี่ยมองว่าที่มาใช้มาตรา44สั่งเรียนฟรีเนี่ยก็เพื่อให้ความรู้สึกต่อรัฐธรรมนูญแบบนี้ดูดีขึ้นแต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนิดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองท่านแก้ให้ตายอะแก้ตรงอื่นแก้ไปอะถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้นะก็ไม่เป็นที่ยอมรับมันก็ไม่เป็นที่ยอมรับอยู่ดีต้องแก้ที่สมองของรัฐธรรมนูญอ่ะค่ะไอ้ตรงอื่นมันเป็นส่วนแขนส่วนขาส่วนปอดส่วนหัวใจอะไรก็ว่าไปแต่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยมันเป็นหัวใจและมันเป็นสมองของรัฐธรรมนูญอ่ะค่ะท่านไปแก้มือแก้ตีนตัดเล็บใช่ไหมถอนขนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ดูดีอาบน้ำนมรัฐธรรมนูญแต่หัวใจและสมองของรัฐธรรมนูญมีปัญหาเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็ค่าเท่าเดิมค่าเท่าเดิมค่ะถามอาจารย์ศิโรจน์ในรัฐธรรมนูญฉบับประชามติเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าเรียนฟรี12ปีถูกไหมฮะแต่พอคำสั่งมาตรา44ที่ออกมาให้เรียนฟรี15ปีนี่มันย้อนแย้งกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติหรือเปล่าและอาจารย์คิดว่ามีนัยยะอะไรถึงใช้คำสั่งในเรื่องนี้ผมคิดว่านัยยะของเรื่องนี้ก็คือว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าตั้งแต่ปี2552เนี่ยทุกรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีอย่างต่อเนื่องนะครับใช้ข้อความอาจจะแตกต่างกับคำสั่งของคสช.นิดหน่อยนะครับก็คือใช้คำว่าการศึกษาขั้นประถมนะครับขณะที่ของกสช.ใช้คำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยเหมือนกันขอบเขตของการจัดงบประมาณเนื้อหาสาระที่จะจัดงบประมาณให้ฟรีเนี่ยคล้ายๆกันไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับทีนี้ความสับสนเกิดขึ้นเพราะว่าร่างของคุณมีชัยเนี่ยไปเขียนให้คนเข้าใจว่าจะตัดสิทธิในการเรียนฟรีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนถึงความละหลวมในการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งความละหลวมในการเขียนรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นผลของการเขียนประชาเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีส่วนร่วมของประชาชนขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางจนกระทั่งกลายเป็นที่เรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็เกิดความกังวลในหมู่ผู้มีอำนาจว่าความกังวลของประชาชนเรื่องสิทธิในการศึกษาฟรีเนี่ยจะถูกตัดไปเพราะรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยเพราะฉะนั้นนัยยะสำคัญของเรื่องนี้คือนี่เป็นตัวอย่างว่าการรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหามีความไม่รอบคอบมีความไม่รอบด้านมีความไม่เปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมนะครับบังเอิญว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่กระทบกระเทือนผู้มีอำนาจรัฐโดยตรงประชาชนเลยพูดได้มากหน่อยไม่มีการคอมเมนต์ทางตาจากผู้มีอำนาจในการเข้ามาคุกคามการพูดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นเช่นนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับการใหคสช.เป็นคนตั้งวุฒิสภาซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นสาระของมันที่กระทบกระเทือนผู้มีอำนาจโดยตรงแล้วการพูดอาจจะทำให้ผู้มีอำนาจไม่พอใจแต่เรื่องการศึกษาไม่ได้ขัดแย้งกับผู้มีอำนาจรัฐโดยตรงจึงพอจะพูดได้อยู่บ้างนะครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมันก็สะท้อนว่าสังคมเนี่ยมีความตระหนักถึงสิทธิสวัสดิการที่รัฐต้องให้กับประชาชนสูงมากจนแม้กระทั่งคุณจะไปตัดสิทธิทางการศึกษาเนี่ยคุณก็จะเจอเด็กอย่างเพนกวินซึ่งไม่มีอาวุธอะไรในมือเลยนะครับไปเดินชูป้ายตามงานที่คุณมีชัยพูดไปโพสต์ Facebook วิพากษ์วิจารณ์คุณสมชัยโพสต์ Facebook วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จนในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นกระแสเงียบในสังคมที่เด็กคนเดียวเนี่ยชูป้าย1ป้ายกระดาษ A4 1แผ่นเนี่ยมันทําให้คสช.ต้องออกคําสั่งมาตรา44ได้มันก็สะท้อนว่าสังคมไทยเนี่ยสํานึกเรื่องสิทธิเสรีภาพสิ่งที่รัฐต้องทําให้ประชาชนมีสูงมากจนแม้กระทั่งอํานาจเผด็จการในเวลานี้เนี่ยคุณก็ปิดกั้นมันไม่ได้นะครับแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนต่อไปว่าความกังวลเรื่องรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ผ่านเนี่ยคงจะมีอยู่จริงในกลุ่มคสช.จึงพยายามจะทําเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ตัดสิทธิทางการศึกษาของพวกประชาชนนะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่อาจารย์อุสมานพูดก็คือว่า1ก็คือภาพรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันมีความคลุมเครือว่าจะตัดสิทธิทางการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อมีการอุดช่องว่างนี้โดยคสช.เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ใหญ่ว่ามันมีปัญหาแบบนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญแบรนด์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกทำให้หมองมัวโดยการล่างซึ่งไม่เปิดกว้างไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามว่าจะทำให้คสช.ได้คะแนนในการลงประชามติเพิ่มไหมเนี่ยผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะได้เพิ่มเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เสียนะครับไม่เสียจากเรื่องความรู้สึกว่าถ้ารัฐมนุนผ่านแล้วการศึกษาจะถูกตัดไปแต่ถ้าได้คะแนนอะไรเพิ่มไหมเนี่ยไม่น่าได้เพราะว่าคนในสังคมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่
แม่น้ำ5สายเขียนรัฐธรรมนูญมาอาจจะมีช่องโหว่แล้วเป็นเรื่องที่สังคมเรียกร้องจนคสช.ต้องมาอุดช่องโหว่ที่แม่น้ำ5สายสร้างขึ้นมาเองเหลือเวลาคนละ1นาทีในการฟันธงนะคะว่าใช้มาตรา44สั่งเรียนฟรี15ตีปีเนี่ยเป็นการลดกระแสต้านคสช.หรือไม่อาจารย์หนูสมานก่อนค่ะผมคิดว่าลดไม่ได้นะแล้วหลายๆประเด็นนะได้เพิ่มกระแสต้านคสช.เพราะนั้นเมื่อในหลายๆประเด็นได้เพิ่มกระแสต้านที่มากขึ้นซึ่งอยากให้คสช.ท่านทบทวนว่าประเด็นไหนมั่งที่คนไม่เห็นชอบมากขึ้นเรื่อยๆกับท่านถ้าท่านต้องการให้คนยอมรับท่านให้สังคมไทยยอมรับท่านให้สังคมไทยโดยส่วนใหญ่ยอมรับท่านมีหนทางเดียวเท่านั้นคือท่านต้องมอบหลักการประชาธิปไตยให้ปวงชนค่ะชัดเจนนะคะครับอาจารย์ศิโรจน์ค่ะครับใช้มาตรา44สั่งเรียนฟรี15ปีเนี่ยค่ะจะเป็นการลดกระแสต้านคสช.ได้ไหมคะลดไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากระแสมันมาจากหลายเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องนึงแค่นั้นเองแล้วภาพของรัฐธรรมนูญก็ดีภาพของการบริหารงานซึ่งมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากก็ดีการไม่เปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความเห็นก็ดีเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันจะมีอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆเรื่องของการศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์อุสมานได้บอกไปหัวใจหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไปดูเถอะค่ะในหมวดการเมืองไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งเหลือใบเดียวจาก2ใบนะคะแล้วก็ในช่วง5ปีแรกเนี่ยเรามีสวที่มาจากการสรรหาโดยคสช.ทั้ง250คนแล้วก็มีอายุอยู่ไป5ปีควบ2อายุของ2รัฐบาลเลยเนี่ยฮะนี่คือประชาธิปไตยหรือไม่นะคะตัดสินกันดูวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้